เรามาถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้นะเจอแล้วผลอะไรวะได้ไงเจอแล้วผลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผลไฟฟ้าว้าผลไฟฟ้าว้าเข้าไหมวะเนี่ยช่างมันละกันเดี๋ยวกดสกิลอันติดูนะครับรู้สึกว่าจะแรงที่สุดนะโอ้รักอลังการแบบนี้ต้องแหละโอเคครับถ้าเข้ามาดูในช่องของผมนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับที่ลืมไปไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับก่อนใครเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับTT Robux Shop บริการเติมโลบักราคาถูกสุดคุ้มตั้งแต่เลท 4.2 ถึงเลท 7.5 อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับนายโนนะครับจากช่องโน Channel นะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกม King Please นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราทํานะครับคือเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปวิดีโอไหนวะคลิปวิดีโอที่ผมไปหาผลพิสาร5ผลละกันนะครับเออคลิปนั่นแหละนะครับคลิปนั้นคือผลตอบรับดีมากนะครับจาก 10,000 วิวแล้วนะครับซึ่งผลตอบรับโคตรดีนะครับก็เรามาทํากันต่อนะครับจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแต่พี่ไม่ได้มาหาผลพิสาร5ผลนะครับคือมันเวลาไม่พอจริงๆนะครับพี่เนี่ยฮะจะมาหาผลพิสาร นะครับคือพี่เนี่ยก็จะกินไปเลยนะครับคือแบบเราจะมาทำคอนเทนต์คือแบบว่าพอเราเจอผลไหนเนี่ยเราก็จะกินไปเลยครับเพื่อที่จะมาตบบอสอีหานี่ครับไม่โหดชิบหายนะฮะคือโหดเกินนะครับคือโหดที่สุดในเกมแล้วผมบอกเลยนะครับคือแบบเลือดกู 3,000 นะครับมันตีเหลือแค่ดีนะคุณผู้ชมซึ่งดาบเนี่ยผมอัพสแตทไปค่อนข้างเยอะนะครับดูนะครับที่มันทำดาเมจได้นะแค่นี้เองนะครับคืออัพไป440เว้ยคือแบบดาบมันทำได้แค่นี้เองอ่ะคือโอ้โหสุดยอดนะครับผมคือมันถึกมากถึกแบบถึกมากๆนะครับคือเราจะมาทําการตบมันในวันนี้นะคุณผู้ชมครับโอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปวิดีโอเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผม Let's go โอเคนะครับตอนนี้ผลที่1ก็เกิดแล้วนะครับครบ30นาทีสักทีรอตั้งนานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาผลที่1นะครับก็วิ่งไปคุยไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผมไม่รู้มันจะเกิดก่อนไหนนะเพราะว่าเกาะมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับคือว่ายน้ําไปก็ไกลนะครับแต่ดีนะครับเพราะว่ามันมีเรือให้มาใหม่นะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรือมาใหม่นะโอเคเกาะนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรือนะคุณผู้ชมคือมันเป็นเรือที่เขาได้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็ดีนะครับช่วยประหยัดเวลาในการที่จะหาผลพิสารมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับ 1,000 เบลีเท่านั้นเองนะครับดูก่อนว่าแรงไหมถ้าไม่แรงก็จะได้ทำว่ายเกียร์สีไปเองโอเคแรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่นะเดี๋ยวผมจะหาตั้งแต่เกาะนี้ไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะตอบเกาะพวกนี้แหละ ความรู้สึกนะผมคิดว่าต้องตอบแน่นอนฉันจะเป็นราชาตัวสุดให้ได้เลยสุดยอดนะครับผม อะไรกูวะเนี่ยมาตอนนี้จอดเทียบท่าแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเกาะแรกจะเจอหรือเปล่านะคุณผู้ชมเกาะแรกขอให้เจอแล้วกันนะครับเกียร์2วิ่งตามต้นไม้จะเอาหัวฮะจะเอาหัวจะเอาหัวจะเอาหัวพวกเรานี่แหละแข็งเก่งที่สุดบางครั้งก็ต่อยไม่โดนนะงงเหมือนกันโอเคครับรู้สึกว่าเกาะนี้จะไม่มีนะครับเป็นเกาะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปดูเกาะต่อไปนะคุณผู้ชมครับขอให้มันเจอเร็วๆได้ไหมเนี่ยขี้เกียจตั้งเรือไปนะครับแต่เรายังมีเวลาอีกตั้งเยอะนะครับเพราะว่ามัน25นาทีในการที่จะผลมันจะหายนะคุณผู้ชมวิวเหมือนผมเห็นนะคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นปะใช่ปะโอ้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับตากูทำไมตากูเป็นแบบนี้วะเนี่ยเกาะนี้ก็ไม่มีนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเกาะต่อไปนะคุณผู้ชมเกาะต่อไปนะครับเป็นเกาะของอะไรวะอารองหรือเปล่าน่าจะเป็นเกาะของอารองไหมผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเกาะอารองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกาะอารองจะมีไหมนะคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเน้นไอ้ค่าดาบเป็นหลักนะผมชอบดาบนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยแต่ถ้ามีผลพิศาจเทพๆมาคงจะต้องใส่ที่ผลพิศาจแล้วล่ะเพราะว่าสแตทมันยังมีให้อัพไปเยอะนะครับผมโอเคมาถึงเกาะนะครับมาหากันต่อนะครับเกาะนี้ก็จะต้นไม้น้อยหน่อยนะหาง่ายๆนะครับโอเคเกาะนี้ก็ไม่มีนะครับมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยมาเกาะที่แบบโหดที่สุดนะครับที่เราเคยโดนมันฆ่านะคุณผู้ชมเป็นเกาะที่ผมคิดว่าโหดที่สุดละหรือไม่โหดมากนะครับไอ้บอสเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอผลทรายที่เกาะทรายนี่แบบสุดยอดเลยนะคอมโบผลปีศาจเกาะนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยกูดูทั่วไหมเนี่ยกับลำเรือกับใบเรือเดินหน้าเต็มกำลังตาเบิร์สตีมเรามาถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับถ้าไม่มีกูอึ้งนะฮะนิ่งไปเลยนะผมนิ่งไปเลยนะถ้าไม่มีนะคือแบบพี่ดูไม่ครบยังไงนะครับนิ่งไปเลยนะถ้าไม่มีโอ้นะเจอแล้วผลอะไรวะได้ไงเจอแล้วผลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผลไฟฟ้าว้าผลไฟฟ้าว้าเจอเลยผลแรกว้าวรอเลยครับกระทืบไลกระทืบไลโอ้โหพี่โหดเกินนะครับน้องๆพี่ไม่อยากโมนะนี่เนี่ยกินโช
โอ้ผลไฟฟ้าผู้ชมคือแบบผลแรกก็ได้แล้วอะมาสกิลแซดนะครับโอ้เป็นการอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะครับเป็นการโคตรโหดนะครับอะไรวะเป็นการทุบพื้นนะครับแล้วก็เกิดการประกายแสงสายฟ้านะครับทุบพื้นหรือว่ายิงอ๋อเป็นการยิงครับแล้วมันใช้ได้ตลอดเลยอ่ะกงศาสตร์1วิดี1วิคูดาวดูดิโหดเกินต่อมาสกิล X นะครับผมไปฟู้เป็นการยิงลำแสงนะครับลำแสงสายฟ้านะครับกงเกินเนี่ยกูพูดกงกี่ครั้งแล้วเนี่ยต่อมาสกิล4นะครับผมฟู้โอ้เป็นการยิงอุกกาบาตสายฟ้านะครับเรียกอุกกาบาตได้มั้ยเอาเป็นว่าทําให้มีอะไรตกมาจากฟ้าแล้วกันนะครับต่อมานะครับสกิล V นะครับผมฟู้โอ้โหโคตรเท่นะครับเป็นฟ้าผ่าลงมาเหมือนคล้ายพายุทอร์นาโดของสายฟ้านะครับประมาณนะครับผมได้ยินมาว่าผมเนี้ยนะมันมีสกิล E ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะมีไหมสกิล B นี่หว่าไม่ใช่สกิล E มันมีโอ้มันมีด้วยนะครับมันวาร์ปได้นะครับสกิล E มันมีสกิล E เนี่ยมันวาร์ปได้นะครับมีสกิล E ด้วยนะครับแล้วก็มี B ด้วยใช่ไหมเหมือนเห็นคำว่า B เมื่อกี้นี้เห็น B ไหมนี่ไงมันมี B อ่ะแต่ B มันใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันต้องการค่าไอ้สายฟ้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันต้องการเท่าไหร่นะไม่บอกด้วยอะไรวะเนี่ยมันไม่บอกค่าดีเฟนส์นะครับว่าต้องการเท่าไหร่เอาเป็นว่าช่างมันละกันนะครับแต่มันต้องการค่าดีเฟนส์นะคุณผู้ชมโอเคสำหรับผลนี้ผมว่าเทพมากเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปลองตบบอสดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับระหว่างรอผลที่2อีได้เวลาตบบอสแล้วนะครับด้วยผลสายฟ้าที่โหดๆนะครับน้องๆนะก็คือพี่จะตบมันให้ดูนะหลังจากที่เมื่อกี้มึงทำกูเหรอฮะได้เวลาแล้วที่มึงจะตายไอ้มาเจอนี่หน่อยพลังขั้นเทพนี่เนี่ยแรงปะวะโอ้ถือว่าแรงอยู่นะครับมันปล่อยได้เรื่อยๆนะรู้สึกมันเข้าไหมวะเนี่ยช่างมันละกันเดี๋ยวกดสกิลอันติดูนะครับรู้สึกว่าจะแรงที่สุดนะโอ้อลังการแบบนี้ต้องแหละบอสแม่งโคตรกากบอสแม่งอย่างนูบอะนูบแต่มันก็ไม่ได้แรงแบบระดับแบบฆ่าบอสให้ตายภายในแบบแป๊บเดียวนะแต่มันก็ถือว่าแรงอยู่นะมาโอเคนะครับตอนนี้ผลต่อมาก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้วินิจฉัยผลนี้แล้วผมคิดว่าผลนี้มันก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะสกิลมันก็แบบไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนผลแล้วนะอยากได้ผลตีนหมีเราไปดูเกาะเดิมนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้น้องๆทุกคนฟังนะครับเอาเพลงอะไรดีวะกิ๊กอยู่ในตู้ชู้อยู่ใต้เตียงแฟนเก่าอยู่นอกระเบียงนั่นเองอะไรวะกำลังจะมาตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเกาะที่เราจะเจอผลพิศาครั้งแรกนะครับที่เราเจอผลพิศาครั้งแรกนะครับดูนะครับว่าเกาะนี้เนี่ยพี่จะเจอหรือเปล่านะครับโอเคนะครับรู้สึกว่าเกาะนี้จะไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่าเกาะนี้เนี่ยล้างมาหลายปีแล้วนะครับผมถ้าน้องๆดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ขอให้น้องๆปิดไฟและดูพี่นะครับห้าวะฮะห้าวเจอพลังที่โหดที่สุดในโลกไม่มีนะครับเกาะนี้โอเคนะฮะผมว่านะครับเวลาที่ผมบอกเนี่ยครับว่าเกาะไหนเนี่ยแบบมึงอย่าไปดรอปเลยแบบไกลเกินเนี่ยผมคิดว่าเกาะนั้นจะต้องมีผลปีศาจอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับอ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อผมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถให้ผมขับไปดูได้เลยนะว่ามันต้องดรอปเกาะนี้อย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ดรอปเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าพี่เนี่ยจะวิ่งรอบหมู่บ้านให้ดีนะครับจริงๆแล้วกูไม่วิ่งหรอกโอ้ my god ไม่มีมันไม่ดรอปคุณผู้ชมชิบหายแล้วกูแหมพี่ไม่วิ่งหรอกครับพี่ก็พูดไปงั้นแหละนะครับน้องๆคือแบบพี่อ้วนไงพี่วิ่งไม่ไหวหรอกเองก็เห็นใจพี่ด้วยช่วงนี้เนี่ยคือแบบน้ำหนักพี่กำลังขึ้นอ่ะตอนนี้น้ำหนักพี่แบบโอ้โหบอกเลยขึ้นเยอะมากนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับน้ำหนักพี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เท่านั้นเองนะครับแบบคือตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ21แล้วไงน้ำหนักพี่นะครับโอเคข้าพเจ้าได้เดินเรือมาอยู่ที่ท่าที่เกาะนี้แล้วผมคิดว่าแม่งมันน่าจะแบบเกาะสุดท้ายแหละไอ้เกาะนู้นมันแบบตัดไปเลยแม่งไม่ดรอปแน่นะครับมันต้องเกาะนี้แหละนี่มันคนน่ะเอ้ยยังไงคุณมีแล้วมึงมาดรอปห่าเลยตอนนี้วะคอนเทนต์วันนี้คือเจออะไรก็กินอันนั้นน่ะไม่ดรอปเลยตอนนี้เชดไม่ดรอปผลที่3วะขอให้ผลที่3เจอหมีนะมานะครับตอนนี้ผลที่3ก็เกิดแล้วนะครับซึ่งผลนี้เนี่ยผมคิดว่ากลัวผลยางดีกว่านะคุณผู้ชมครับแม่งผลแม่งคุดกระโปงเลยตอนนี้คือแบบคือเนิร์ฟโหดเกินอ่ะแบบโอ้โหเนี่ยดูดิผลเนี้ยแบบคุดกากอ่ะตอนนี้แบบกากมากอ่ะคือผิดหวังมากนะครับกับผลนี้นะผมบอกเลยเนี่ยตอนแรกแบบอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ยพี่อยากได้ผลยางนะคุณผู้ชมครับซึ่งเนี่ยเวลาที่พี่บอกว่าจะได้ผลนู้นผลนี้นะน้องๆก็ดูเอานะครับตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยพี่ก็จะได้แบบอันนู้นอันนี้เลยนะคือแบบพี่โหดเกินไงต่อมานะครับพี่ขอผลยางนะหวังว่าแอดมินเนี่ยจะทำการดรอปให้พี่นะครับไป
เกาะนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับดูจากคร่าวๆแล้วนะเพราะมันมีแค่3ต้นไม้เองนะครับเกาะนี้ก็ข้ามไปแล้วกันนะผมว่าน่าจะไม่มีนะฮะไปมาเกาะนี้จะเจอหรือเปล่านะครับเกาะนี้น่าจะเจอหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูที่คุณ I am Phoenix นะครับเผื่อจะดรอปข้างหน้านะไม่มีมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับที่ว่ามันต้องดรอปแน่นอนนะคุณผู้ชมเกาะนี้นะฮะน่าจะฟินิกหรือว่าสายฟ้าวะน่าจะสายฟ้านะครับโอ้สายฟ้าอีกแล้ววะอดดวงดีเกินนะครับโอ้โหสายฟ้าอีกแล้วแหมโหดเกินมากินเลยนะครับปุ๊บอิดโอเคแม่งผลเดิมนะครับโอ้สุดท้ายนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่บอกกันนะครับว่าคนที่ดูดีอย่างพี่เนี่ยไม่เกลือแน่นอนนะคุณผู้ชมครับมาโอเคนะครับจบคลิปวิดีโอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกูใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชมครับคือเห็นแก่ความลำบากของพี่เนี่ยรบกวนกด subscribe และกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบายลืมกดติดตามให้ด้วยนะอีกแล้วเจอกันจ้า